ตอนนี้ในหน้าฝนที่กำลังจะเข้าหน้าฝนเนี่ยไม่ใช่เข้ากำลังเข้าแล้วเข้าจนแบบร่วมไปหลายส่วนแล้วพี่พลมีอะไรแนะนำไหมคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับตอนนี้ในหน้าฝนที่กำลังจะเข้าหน้าฝนเนี่ยไม่ใช่เข้ากำลังเข้าแล้วเข้าจนแบบร่วมไปหลายส่วนแล้วพี่พลมีอะไรแนะนำไหมคะอย่างที่ผ่านมาคือเรื่องของการแล้งนะมันก็สอนให้เรารู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงถามโอกาสเกิดซ้ำมีไหมปีนี้อาจจะไม่มีปีหน้าอาจจะมีปีต่อไปอาจจะมีซึ่งเราก็ไม่รู้สิ่งที่เราต้องทำก็คือสะสมน้ำให้เพียงพอกับปีหน้าวางแผนเลยนะคะวางแผนไว้เลยเราจะได้รับมือได้เพราะช่วงนี้มันยังมีฝนอีกประมาณ2เดือนมันก็จะหมดพี่พจน์บอกว่าอะไรปะเห็นฝนปีนี้แล้วชื่นใจคือว่าปีหน้าน่าจะทำให้แบบว่าดีหมดแหละบรรเทาความแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าได้อันที่2ก็คือพอเก็บน้ำได้แล้วก็คือมาดูเรื่องความชื้นกับความแฉะแหละครับที่จะเกิดขึ้นกับต้นไม้ของเรานะถ้าชื้นเนี่ยพืชอยู่ได้แต่ถ้าแฉะปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือน้ำลงไปแทนที่อากาศในดินปัญหาคือตามมาคือรากเน่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการระบายน้ำการระบายน้ำออกจากโคนถ้าใครที่ลุ่มต่ำก็ควรทำทางระบายน้ำให้น้ำมันไหลเนี่ยไงน้ำก็ไหลจากที่สูงไปหาที่ต่ำนะความชื้นก็เหมือนกันนะฮะเราก็อาจจะทำร่องทำอะไรเล็กๆให้มันน้ำมันระบายออกไปจากแปลงของเราให้ได้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเราคุมดินแล้วเราแบบมองไม่เห็นอย่างเงี้ยทำไงคะอาการมันจะฟ้องเองฮะอันดับแรกพอรากทำงานไม่ได้ใบก็เหลืองซีดอยู่แล้วใบก็จะซีดเสร็จแล้วก็เหลืองนะยอดพอโดนแดดก็อาจจะตกจะคอตกจะอะไรมันก็มีอาการฟ้องอยู่แล้วล่ะครับจริงๆง่ายกว่านั้นนิดนึงก็คือว่าเราสังเกตอาการต้นไม้เสร็จนะคะจริงๆตัววัดความชื้นน่ะที่พี่พจน์ซื้อแล้วใช้ในคลิปแต่ละคลิปอ่ะ100กว่าบาทเองลองเอาไปปักดูค่ะดูหน่อยอ่ะครับดูความชื้นเนี่ยแล้วได้ดูปัจจัยความชื้นนี่ใช่ไหมพอเราเห็นความชื้นมันใช่แล้วเราก็มานั่งดูแล้วว่าไอ้ต้นเนี้ยเราต้องทำอะไรกับมันละแล้วก็แหวกดูนะคะดังนั้นก็คือว่ามี2อันก็คือเราต้องวางแผนสำหรับหน้าแล้งปีหน้าและว่าเราจะจัดการน้ำที่มีอยู่ในระบบเรายังไงให้สามารถไปต่อในปีหน้าได้ถ้าใครยังไม่ขุดนะคะอันนี้หลักการของพี่เตี้ยเนาะที่10ไร่อย่างน้อยมีสระ1ไร่อันนั้นคือทุเรียนอันนั้นคือทุเรียนแต่ถ้าเกิดถ้ารู้อย่างทุเรียนได้นี่คือทุกอย่างได้หมดแล้วเพราะทุเรียนมันดุสุดแล้วไม่ว่าจะพืชผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้ขนาดนี้เราก็เผื่อใจไว้ได้นั้นระดับนึงแล้วก็อันที่2คือดูต้นไม้ของเราให้ดีๆแล้วก็อันที่2ต่อมาอีกนิดนึงน่าจะเป็น 2.1 มั้งส่วนพี่1เหมือนกันที่เขาเป็นแบบว่าแอ่งเป็นเรื่อยๆอ่ะอันนั้นแหละเราต้องจัดการทำก็คือทำร่องน้ำระบายออกเพราะว่าตอนแรกอ่ะแกก็มองว่าเอ้ยแบบถึงขั้นต้องเอาดินมาถมหมดเลยเนี่ยมันไม่ไหวแต่ถามว่าระหว่างเนี้ยที่จัดการได้คือขุดร่องพี่พลแนะนำตรงนี้นะคะคือเราขุดไม่ต้องลึกอาจจะสักหน้าจอบนึงก็พอฮะหน้าจอบนึงขุดให้น้ำเนี่ยคือเป็นการส่งน้ำให้น้ำเนี่ยมันไหลให้น้ำมันมีทางไปคือเราไม่สามารถที่จะไปเบรกน้ำไว้ได้แต่เราสามารถที่จะพาน้ำไปในทิศทางที่เราต้องการได้อย่าไปคิดว่าเราจะบล็อกน้ำอยู่เราบล็อกน้ำไม่อยู่แต่เราสามารถให้น้ำไหลไปตามทิศทางที่เรากำหนดได้นะเราก็ใช้ประเด็นข้อตรงนี้นำพาน้ำออกอย่าใกล้จากสวนของเราซะก็จะได้ลดความแฉะในพื้นที่คนที่พื้นที่ต่ำเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องทำโดยการที่จัดการตรงนี้แล้วก็อาจจะเอาดินที่เราขุดตรงนี้ไปถมในที่แบบว่าเป็นแอ่งได้มันก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบก็ไม่ต้องนั่นเพราะดินปริมาณมันก็ไม่ดินมันก็ไม่เยอะหรอกนะที่ออกมาก็แค่หน้าจอบเดียวก็ขุดทางยะให้มันเป็นร่องน้ำไปให้มันน้ำมันไหลไปได้ให้มันรอดจากหน้าฝนปีนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าปีหน้าเราค่อยลงทุนอะไรค่อยมาว่ากันยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ